กลับมาคุยกันต่อนะคะก่อนจะไปเรื่องของการจัดตั้งรวมเสียงโหวตนายกเนี่ยนะคะไปที่ชูวิทย์กมลวิศิษฐ์หน่อยค่ะเมื่อวานนี้ชูวิทย์นัดหมายผู้สื่อข่าวเพื่อที่จะแถลงที่เขาบอกว่าจะแฉเพื่อชาตินะคะแต่ว่า เกิดประเด็นวิวาทะกับนักข่าวของเครือหนังสือพิมพ์ผู้จัดการขึ้นมาคือจากภาพที่เห็นเนี่ยในการแถลงข่าวก็ไม่รู้ว่าจะเอารูปคุณสนธิมาตั้งเอาไว้ทำไมอะเนาะตัวเองจะแฉเนื้อหาของตัวเองจะตีคุณเศรษฐาทวีสินก็ว่าไปปรากฏว่าก็มีการเอารูปคุณสนธิมาตั้งแล้วก็เอาน้ำนำแก้วที่มีน้ำสีเหลืองมีข้อความว่ามิ้นฉี่มาตั้งด้วยจ่ออยู่ที่สแตนดี้รูปคุณสนธินะคะทีนี้หันมาหาเรื่องผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการค่ะประมาณว่าทำไมถึงส่งลูกกระจกมาทำไมคุณสนธิไม่มาเองส่งลูกกระจกมาทำไมทางนักข่าวเองเขาก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของเขาเขาก็บอกเฮ้ยคุณจะมีปัญหาคุณสนธิก็ว่าไปแต่คุณมาพูดอย่างนี้กับผมคือผมไม่ใช่ลูกกระจกไงมันก็เหมือนกับเป็นการมาดูหมิ่นศักดิ์ศรีของเขาด้วยนะคะแล้วก็เฉมาจนกระทั่งไล่นักข่าวออกจากห้องแถลงข่าวว่าให้ใส่หัวไปเดี๋ยวให้ไปฟังบางช่วงบางตอนให้ไปฟังเหตุการณ์ละกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเชิญค่ะแน่จริงเนี่ยนี่มาเองอย่าส่งลูกกระจกมาอย่างคุณเนี่ยอย่าหมิ่นประมาทว่าส่งลูกกระจกผมมาในฐานะนักข่าวเหรอเออนักข่าวเหรอผมก็ไปคุยกับคุณสนธิที่ห้องนักข่าวเนี่ยถูกต้องเฮ้ยโอ้โหไม่เห็นรู้เลยมีสิทธิ์ยังไงไม่เห็นรู้เลยกระจกไม่เห็นรู้เลยก็คุณเป็นนักข่าวคุณอย่าผมไม่ได้ข่าวว่าคุณมาอย่างอื่นนะอ้าวเออผมได้ข่าวว่าคุณมาอย่างอื่นนะแถลงมาผมก็ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ตำหนิคุณตรงไหนเลยผมก็ฟังคุณแถลงผมก็ยังไม่ได้ว่าอะไรคุณไม่มีสิทธิ์มาบอกผมลูกกระจกโอ้ขอโทษขอโทษมาฐานะนักข่าวขอโทษนักข่าวขอโทษนักข่าวถูกต้องคุณต้องขอโทษผมถูกแล้วขอโทษคุณจะมีปัญหาอะไรกับนายคุณว่าไปเลยไม่เกี่ยวกันผมมาฐานะทำงานของผมผมว่าคุณไม่ใช่นักข่าวก็แล้วแต่คนเรื่องคุณอ้าวคุณจะมาทะเลาะกับผมเหรอไม่ได้มาทะเลาะคุณเอ่ยก่อนเอาแล้วยังไงก็ไม่ยังไงผมก็แค่ตอบโต้ผมมีสิทธิ์ตอบโต้คุณมีสิทธิ์ตั้งคำถามผมก็ตอบโต้คุณได้ไม่คุณตอบโต้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณทำไมต้องขึ้นอารมณ์ทำไมคุณต้องมีอารมณ์คุณเสียงดังก่อนคุณเสียงดังนี่ผมเสียงดังเหรอก็ไม่เป็นไรก็จบไปไม่มีปัญหานี่ผมเสียงดังคุณจะแถลงข่าวอะไรคุณก็ว่าไปไม่ต้องไปนั่งกับผมเอาไปฝากเขาหน่อยไม่ใช่หน้าที่ผมเอาแล้วคุณหน้าที่อะไรก็ผมนักข่าวไงคุณนักข่าวครับผมถามคุณว่าคุณมีหน้าที่นักข่าวเราคุยกันดีๆคุณก็ต้องเขียนข่าวในข้อมูลที่มาจากที่นี่ผมไม่เห็นคุณเขียนเลยแต่คุณรู้ได้ไงผมไม่เขียนก็ผมอ่านข่าวคุณอยู่นี่อันนั้นในส่วนอื่นมันมีหลายคนต้องทำไม่ได้เกี่ยวกับผมคุณจะว่าเมเนเจอร์ก็ว่าเมเนเจอร์ไม่จำเป็นต้องมาว่าผมคุณไม่ว่าอะไรคุณก็ฟังดิอ่ะงั้นผมให้คุณเข้าโอเคผมออกเลยออกเลยเฮ้ยเชิญออกเลยเชิญออกเลยสายหัวไปเลยทำไมเหรอทำไมเหรอเจ๋งเหรอเออไปเลยเออไปพี่ชัดกับอาจารย์ดูคลิปนี้แล้วมีความเห็นอย่างไรบ้างคะคือความคิดผมนะคุณชูวิทย์กำลังเล่นผิดบทตรงที่ว่าหนึ่งคุณชูวิทย์จะแถลงข่าวแล้วนักข่าวก็มีสิทธิ์ไปฟังแถลงข่าวหรือว่าได้รับเชิญผมไม่รู้นะคุณจะแถลงอะไรคุณก็พูดไปใช่คุณจะพูดเรื่องรัฐบาลก็คุณก็พูดไปใช่ไหมแต่คนที่ไม่เกี่ยวข้องคุณจะไม่น่าจะเอามาค่ะเพราะมันอยู่นอกประเด็นที่คุณประเด็นที่จะมาแถลงข่าวก็คุณแถลงเรื่องไหนคุณก็พูดเรื่องนั้นดิมีข้อมูลอะไรก็ว่าไปส่วนนักข่าวจะโต้แย้งคุณก็ชี้แจงไปที่ค่ะไปเล่นผิดบทอ่ะค่ะพี่ชัดพี่เหรอว่าไงคะพี่ว่าชูวิทย์เนี่ยกำลังเขาเรียกไม่เป็นชูวิทย์แล้วเธอเหรอไม่เป็นชูวิทย์ที่มันควรจะเป็นคนดีมากกว่านี้การมันยังเป็นชูวิทย์ที่เขาเรียกว่าอะไรไหมหนึ่งการแถลงข่าวนี้ผมดูตลอดนะผมจะปิดหลายครั้งแล้วเพราะว่าไอ้ที่พูดมันวนไปวนมาหลักฐานก็อยู่อย่างนั้นเมื่อวานเขาบอกวนไปวนมามากโคตรวนเลยชูวิทย์คุณถ้าไม่ปรับปรุงตัวเองนะแม่งอีกหน่อยคนเขาจะไม่ดูคุณเบื่อเขาจะเบื่อนี่อันที่สองเนี่ยผมว่ามันเหมือนนักข่าวนะนี่เขาตำหนินักข่าวมันเหมือนกับลุงพลเดี๋ยวนี้ชูวิทย์จะเหมือนลุงพลแล้วนักข่าวที่ไปฟังชูวิทย์ก็ฟังแต่ชูวิทย์แต่คำถามนี่นะ
มันไม่ค่อยมีสาระหรืออะไรเลยคือวันนี้เนี่ยในคอลัมน์ข่าวปนคนของผู้จัดการเนี่ยนะคะเขาก็พูดถึงว่าเหตุที่ชูวิทย์คุกคามนักข่าวผู้จัดการแบบนี้เนี่ยเพียงเพราะว่ากลัวความจริงกลัวว่าผู้จัดการจะมีคำถามไปถามอะไรแน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องของการแฉไปไถไปเนี่ยมันปรากฏชัดมาตั้งแต่ตอนสมัยตู้ห่าวทุนจีนสีเทาจนกระทั่งคุณชูวิทย์เนี่ยมาแฉคุณเศรษฐาปรากฏว่าทำปืนลั่นใส่ส้นเท้าตัวเองใช่ไหมคะกรณีของการซื้อขายโอนที่ดินนิติกรรมอำพรางแล้วก็จะไปตกถึงลูกด้วยกลายเป็นลูกทั้ง4คนเนี่ยจะโดนจะซวยจะซวยเพราะพ่อนั่นแหละจะซวยเพราะพ่อนั่นแหละแล้วก็นักข่าวผู้จัดการเนี่ยน่าจะเตรียมที่รู้มาเนี่ยคือจะเตรียมคำถามประเด็นเหล่านี้ไปด้วยเพราะว่าชูวิทย์ไม่เคยตอบคำถามใดๆไปคุยกับสรยุทธสรยุทธก็ไม่เคยถามเรื่องนี้ไม่มีเลยเรื่องที่จะเข้าตัวเรื่องที่ปืนลั่นใส่ตัวเองก็เลยต้องแบบทำทีเป็นแบบคุกคามแล้วก็ไล่นักข่าวผู้จัดการว่าที่ใส่หัวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไปว่าเขาเป็นลูกกระจอกเฉยเฉยอันนี้เป็นสิ่งที่ชีวิตนี่ชีวิตถ้าผมจะใช้คำว่าคุณเลวเลยนะคุณไปว่านักข่าวในขณะคุณจะแถลงข่าวใครก็ไปได้นะหมายถึงว่าข้อเท็จจริงเนี่ยนะประเด็นของชีวิตคือว่าสำหรับผู้จัดการเนี่ยมันดูข้อเท็จจริงที่คุณพูดกับสิ่งที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงเป็นเรื่องโกหกมันสองอย่างนี้มันทับซ้อนกันอยู่ในชีวิตเราจะสังเกตได้เลยว่าทำไมจู่ๆชีวิตหยุดไปล่ะตอนหาเสียงเนี่ยโจมตีพรรคภูมิใจไทยแล้วกัญชาใช่ไหมอยู่ๆมึงเลิกเลยเลิกแล้วเลิกเลยมึงอันนี้คือนิสัยไงไม่มีปัญหากับกัญชาแล้วตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วหันไปซัดกับทางฝ่ายของเศรษฐาค่ะเพราะอะไรแล้วก็ไปถึงขงเบ้งหรือทศพรผมบอกชื่อทศพรด้วย uh-huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตรงนั้นมันเป็นไกลอะไรเป็นแหล่งเงินแหล่งทองหรือเปล่าเพราะเศรษฐานี่เป็นนักธุรกิจใหญ่คนหนึ่งอะนะเพราะงั้นเราไม่ได้บอกว่าเศรษฐามันจะดีไปนะที่ชูวิทย์พูดตรงไหนที่มันน่าสนใจผู้จัดการไม่ใช่ไม่สนใจกูก็เอามาใช้ผมก็เอามาพูดแต่สิ่งที่ผมต้องบอกกับชูวิทย์เวลาคุณพูดหรือคุณทำอะไรกูไม่เชื่อมึงแล้วเพราะเมื่อก่อนเชื่อคุณเนี่ยแหละก็คิดว่าเป็นโจรกลับใจแล้วประกาศซะด้วยนะจะเป็นโจรมหาโจรจับมหาโจรเพราะเอาเข้าจริงมึงหิ้วเงิน6ล้านนะซึ่งคนเขาบอกมากกว่านั้นเนี่ยเงินสกปรกเนี่ยแหละเอาไปให้กระบวนนิธิของศิริราชแล้วก็ของอีกแห่งคือธรรมศาสตร์เขาไม่รับเพราะอะไรไม่ใช่มึงใจแหมใจกว้างจะมึงนี่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นโจรกับใจจะเอาของที่เอาโจรมาให้เนี่ยเอาไปคืนไม่ใช่ไม่รู้ว่ามึงเอาแค่6ล้านแค่ตรงนั้นหรือเปล่าเพราะคนเขาไม่เชื่อ คือชูวิทย์เนี่ยมีพฤติกรรมตั้งแต่อันแรกมึงเปิดอาบอบนวดเนี่ยไม่มีทางเลยที่มึงจะไม่ทำชั่วอันนี้คือค้ามนุษย์เลยนะอันนี้คือความผิดเนี่ยไหมไม่ใช่มึงล้างมือจากอ่างทองคำเลิกมึงยังไปเล่นงานกับคนที่เขาซื้ออาบอบนวดคุณด้วยซ้ำไปซึ่งก็เป็นพวกเดียวกันก็ค้ามนุษย์เหมือนกันเพราะงั้นอย่ามาทำตัวว่าเป็นคนดีถ้าเป็นคนดีจริงไม่ต้องห่วงผมถึงบอกว่าอันไหนที่ดีที่ใช่ผมชมแต่อันไหนไม่ใช่เนี่ยมึงหลอกกูด้วยซ้ำไปนะชูวิทย์เพราะผมเชื่อคุณไงสิ่งที่คุณเอามาตอนต้นไอ้เราก็นึกว่าโจรกลับใจแม่งที่ไหนได้แม่งโจรเองยังเป็นโจรอยู่นี่หว่าคือกรณีของการคุกคามนักข่าวเมื่อวานเนี่ยคือต้องบอกว่าในฐานะที่เราก็เป็นนักข่าวคนนึงนะคะแล้วอยู่ในสนามการเมืองเนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองมาหลายยุคอยู่เหมือนกันก็ไม่เคยเห็นแม้แต่การไปแถลงข่าวกับเสื้อแดงตอนเสื้อแดงแรงๆเลยก็แล้วแต่นะนักข่าวก็จะสามารถไปทำหน้าที่ของตัวเองได้โดยไม่มีการถูกไล่หรือถูกคุกคามหรือถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แบบนี้ไม่เคยนะแต่เนี่ยคือชูวิทย์เป็นอะไรแล้วพี่นักข่าวเมื่อวานเนี้ยเขาก็ไปชัดเจนว่าเฮ้ยผมเป็นนักข่าวผมมาทำงานแล้วคุณอย่าลืมว่านักข่าวเนี่ยคือฐานันดรที่4แล้วมาทำหน้าที่เป็นสื่อเพื่อจะสื่อความจริงไปถึงประชาชน
แล้วคุณก็กำลังจะแถลงไม่ใช่หรอเราก็จะมาทำหน้าที่ให้คุณนี่ไงกลายเป็นว่าเฮ้ยคุณไปดูหมิ่นเขาแล้วก็ไปไล่เขาเพราะอะไรมันก็เลยอนุมานได้ว่าคุณกลัวความจริงบางอย่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าสมาคมผู้สื่อข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าอันนี้คุณเพราะเป็นนักข่าวผู้จัดการเลยไม่ต้องปกป้องเราไม่ได้เรียกร้องให้คุณมาปกป้องนะแต่มันคือวิชาชีพอะที่สมาคมต้องทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าในเรื่องนี้ผมต้องขอชมนะนักข่าวของเราผมไม่รู้จักพี่เขาควบคุมอารมณ์ได้ดีมากนะผมไม่รู้จักเลยส่วนตัวนะใช่เมื่อเช้าได้ยังคุยกันกับตรงกองข่าวว่าเฮ้ยถ้าเป็นนักข่าวเด็กๆไปอ่ะอาจจะร้องไห้เราก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเออคือถ้าเป็นนักข่าวเด็กๆแล้วแบบมาโดนไล่มาโดนแบบดูถูกแบบนี้เนี่ยคงทำอะไรไม่ถูกเนาะแต่เนี่ยคือพี่เขาก็ใจเย็นมากใจเย็นและคุยด้วยเหตุผลว่าเฮ้ยคุณจะมีปัญหากับสนธิลิ้มทองกุลก็ว่าไปแต่ผมเป็นนักข่าวเอองานเนี้ยชูวิทย์ต้องแยกแยะว่าสรุปแล้วชูวิทย์จะมีปัญหากับคุณสนธิหรือชูวิทย์จะมีปัญหากับเครือผู้จัดการเขามีกับเครือผู้จัดการนั่นแหละเพราะว่าถ้ามีปัญหากับเครือผู้จัดการเนี่ยใช่ก็พร้อมเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกแต่นี่ต้องห่วงหรอกชูวิทย์คือท่าทีการแถลงข่าวแบบนี้มันเป็นท่าทีของนักเลงนักเลงที่ไม่ใช่นักเลงใจถึงนะแต่เป็นอันธพาลเพราะอะไรเพราะว่าคุณอยู่คุณไปทะเลาะทำไมกับนักข่าวเขาก็ทำหน้าที่ส่วนเขาจะเสนอข่าวคุณเนี่ยนะหรือไม่เนี่ยเขาก็ต้องพิจารณาว่าโกหกหรือไม่โกหกข้อมูลเท็จหรือไม่เอกสารเอามาจริงหรือเปล่าใช่ไหมไอ้สิ่งเหล่านี้นี่นะเป็นสิทธิของนักข่าวไอ้ชูวิทย์มึงจะไปบังคับให้นักข่าวเชื่อมึงได้ไงสำหรับนักข่าวผู้จัดการเขาไม่เชื่อมึงอะเอางี้ดีกว่าเพราะมึงมีพฤติกรรมที่โกหกมาเป็นประจำใช่ไหมแล้วคุณนี่ผลประโยชน์แอบแฝงตลอดเลยใช่ไหมคุณได้ไปเล่นภูมิใจไทยอยู่มึงเลิกอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้ววันนี้ก็อีกหลายเรื่องทำไมต้องไปเล่นเพื่อไทยเล่นเศรษฐาเราไม่ปฏิเสธนะว่าเศรษฐาจะเป็นคนดีจนกระทั่งดีเป็นหลักเราไม่รู้นี่ธุรกิจที่เขาทำเนี่ยแต่ชูวิทย์เอามาเปิดเผยเนี่ยถ้ามันเป็นจริงก็โอเคสิมันเป็นผลประโยชน์แต่ผมตำหนิตรงที่ว่านักข่าวเนี่ยต้องเป็นนักข่าวไม่ใช่ฟังชูวิทย์แล้วเชื่อมันไปหมดเหมือนกับลุงพลน่ะลุงพลนี่หรือหมอปลาเห็นไหมค่ะจนกระทั่งต้องขอโทษต้องผิดเพราะนักข่าวนี่แหละคือตัวปัญหาก็คุณไปทำข่าวไอ้ตัวที่เป็นตัวต้นเหตุเนี่ยนะก็คือข่าวนั้นน่ะมาจากบุคคลแล้วคุณเชื่อหมดได้ไงคุณรู้ได้ไงว่ามันจะใช่อย่างที่ชูวิทย์พูดแล้วชูวิทย์ก็เป็นคนพูดตรงๆเจ้าเล่ห์แสนกลเวลาพูดนี่ก็ไม่ได้พูดหมดแล้วบางทีก็แหมทำเป็นเปิดทีนิดไอ้ที่คุณเปิดมันก็มีหาได้แต่ว่าคุณไปจะสรุปเข้าเป้าหมายคุณเพราะนั้นผมถึงบอกว่าไอ้การกระทำของชูวิทย์ในวันนี้มันไม่ใช่แฉเพื่อชาติแต่มันแฉเพื่อชูวิทย์ครอบครัวชูวิทย์ใช่ไหมแฉเพื่ออะไรเราเห็นแล้วนี่6ล้านบาทไปเที่ยวให้มูลนิธิแล้วเขาไม่รับอ่ะแล้ววันนี้ชูวิทย์เป็นยังไงเคยแถลงขอโทษไหมล่ะผมถึงบอกว่านักข่าวต้องเป็นนักข่าวผมขอชมผมไม่รู้จักกับเขานะเชื่อไหมว่าอยู่ในองค์กรเดียวกันผมไม่เคยเจอมันเลยแต่ว่าผมชมเพราะอะไรนิ่งใจเย็นอธิบายใช่แล้วมาบอกเขาเป็นลูกกระจอกกระจอกอะไรมึงต่างหากกระจอกมึงนี่แหละหาประโยชน์จากไอ้ข่าวสารแล้วอ้างว่าทำเพื่อชาติผมมีความรู้สึกว่าผมถูกไอ้ชูวิทย์มันหลอกเชื่อมันตั้งแต่แรกแล้วที่ไหนได้อ้าวตายห่าสนธิมาบอกกับผมยังไม่เชื่อพี่สนธิเลยหรือไม่พวกนักข่าวบางคนนี่มึงรับเงินชูวิทย์ด้วยซ้ำไปอย่าให้ผมเบิกบอกชื่อเพราะงั้นผมถึงขอชมนะว่านักข่าวคนนี้เนี่ยไปฟังชูวิทย์แถลงข่าวนั่นคือหน้าที่เขาหน้าที่เขาจริงมึงจะเอาเยี่ยวอะไรไอ้กล้วยเราฝากไปให้สนธิตอนเขาเดินออกแล้วมีการแบบจะเอาแก้วฝากไปให้สนธิฝากไปให้สนธิด้วยเขาเป็นลูกกระจอกไม่ใช่หน้าที่ผมไม่ใช่หน้าที่เขามาทำข่าวไม่ใช่หน้าที่ผมแล้วมึงทำไมไม่กินเองล่ะแล้วมึงไม่เชื่อทำไมมึงไม่เอามาทำไมก็มันแบบทั้งดูถูกทั้งคุกคามอันนี้เขาพูดว่ามันนี่คือวิชาชีพนี่คือนักข่าวนี่ไม่ใช่เพราะว่าเพราะเขาเป็นนักข่าวผู้จัดการนะชูวิทย์เป็นคนไม่มีความรู้แล้วเขาเรียกสร้างกระแส
แล้วก็หาแสงแล้วสุดท้ายความรู้ไม่มีเรื่องกัญชาคุณก็บอกมาไอ้ปานเทพมันกระจอกขอโทษปานเทพลูกน้องสนธิแต่ความรู้เรื่องกัญชามันมากกว่ามึงอีกมึงมันไม่ฉลาดถ้าคิดว่าเขากระจอกอ่ะควรจะกล้ามาดีเบตกันเรื่องนี้นะแต่ชูวิทย์ก็ไม่เคยท้าแล้วผมก็พูดตลอดชูวิทย์ก็ไม่เคยรับคำท้านี้คุณรู้ไหมชูวิทย์คุณจะได้ความรู้จากปานเทพใช่ไหมแล้วคุณรู้ไหมไม่ใช่เรื่องกัญชาอย่างเดียวเนี่ยคุณมาพูดเรื่องฉี่เนี่ยนะปานเทพเขียนหนังสือเป็นเล่มๆเลยมึงไปหาอ่านเอาถ้าไม่มีมึงบอกกูจะส่งไปให้เพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องที่มันเขาเรียกอะไรไหมไม่ใช่จินตนาการแต่มันเป็นเรื่องจริงเท่านี้นะครับส่วนเรื่องของการรวบรวมเสียงเนี่ยนะคะตอนนี้เห็นว่าสัญญาณแรงความกระเพื่อมความมันไม่รับรื่นเนี่ยมันเริ่มมาแล้วก็คือจากเรื่องของการตกลงโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีไม่ลงตัวนี่แหละนะคะก็เห็นว่าทางเมื่อวานนี้ทั้งคุณอนุทินทั้งคุณวราวุฒิศิลปอาชาหรือแม้ทั้งรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยอย่างคุณอนุทินเนี่ยออกมาบอกว่ากระแสข่าวที่พรรคเพื่อไทยไม่อยากให้รัฐมนตรีเดิมนั่งกระทรวงเดิมเนี่ยนายอนุทินบอกว่าอย่าเพิ่งไปใส่ใจกับกระแสดังกล่าวฝั่งพรรคภูมิใจไทยมอบหมายให้ตนเองเป็นคนประสานและพูดคุยกับฝั่งเพื่อไทยก็คุยกันอยู่นะคะโดยที่ เบื้องต้นเนี่ยเขาว่ามีสูตรมาแล้วบวกลบคูณหาร9สส9คนต่อ1เก้าอี้รัฐมนตรีนะคะในภูมิใจไทยเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องได้ควรจะได้สิ่งที่ควรจะได้กับสิ่งที่เป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่เหมือนอาจจะคนละอย่างกันก็ได้นะภูมิใจไทยเขาบอกว่าของเขาคือ4รัฐมนตรีว่าการกับอีก4รัฐมนตรีช่วยว่าการอันนี้สูตรอันนี้มันออกมาเลยนะคะแล้วก็ทางชาติไทยพัฒนาก็ยึดสูตรนี้ด้วยคือ8หรือ9ต่อ1เก้าอี้ซึ่งชาติไทยพัฒนาเนี่ยเขามี10ใช่ไหมคะก็เลยว่าเนี่ยมันเป็นแบบสัญญาณความไม่ราบรื่นแล้วจากกรณีที่แกนนำพรรคเพื่อไทยเขาประกาศไม่เห็นด้วยที่จะให้พรรคเก่ากลับมาบริหารกระทรวงเดิมแล้วก็ขอให้โหวตนายกให้ผ่านให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาคุยเรื่องของการแบ่งเก้าอี้เนี่ยซึ่งแต่ละพรรคเนี่ยไม่มีใครเขายอมตีเช็คเปล่ากันหรอกก็คุณนุกคุณจัดง่ายๆสมมติว่าเพื่อไทยนะเพื่ออะไรเนี่ยเป็นนายกแล้วค่อยมาแบ่งแล้วถ้าเกิดแบ่งไม่ลงตัวคุณอยากอยู่ก็อยู่คุณอยากไปก็ไปใช่ใช่ถ้าไปนะถ้าเขาเกิดไปเอาเก้าไกลมาแทนพวกนี้ได้ก็ถือว่าไม่มีใครยอมตีเช็คเปล่าผมพูดสั้นๆนะสั้นๆมากๆเลยสิ่งที่เพื่อไทยทำหรือที่คุณภูมิใจภูมิอะไรภูมิธรรมนะพูดเนี่ยว่าโหวตนายกก่อนแล้วอย่างอื่นค่อยตามมาไม่เป็นธรรมชาติและไม่เป็นจริงและไม่ใช่การเมืองการเมืองเมืองไทยไม่ใช่อย่างนี้เพราะงั้นเนี่ยไม่สำเร็จหรอกค่ะคุณส่งเขาไปเถอะเศรษฐาประเจงเอาง่ายๆนะมัดมือโชคให้เขาโหวตนายกก่อนแล้วก็แบ่งนี่นะรับรองไม่มีใครเอาหรอกไม่มีนักการเมืองพรรคไหนเขาโง่ให้คุณทำอย่างนั้นหรอกถ้าคุณไม่อยากเป็นคุณก็ออกไปดิค่ะเขาได้แล้วนี่แล้วก็ไม่มีใครออกหรอกเมื่อวานนี้หลังการประชุมส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนะคะก็ชัดเจนแล้วว่าจะเสนอชื่อนายเศรษฐาเป็นผู้สมควรได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งส.ส.ของพรรคเพื่อไทยจะยกมือให้โดยพร้อมเพรียงไม่ขาดแม้แต่คนเดียวนี่ในการแถลงเมื่อวานนี้นะคะส่วนก้าวไกลก็มีการประชุมแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าส.ส.ของก้าวไกลจะไม่โหวตให้กับแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลที่กำลังผสมพันธุ์ข้ามขั้วกันอยู่เพราะต้องการแสดงท่าทีว่าไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นี่มติของก้าวไกลมันถึงเป็นฝ่ายค้านเนี่ยได้เป็นฝ่ายค้านแน่เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงการเมืองไม่ใช่อย่างสิ่งที่พรรคก้าวไกลทำค่ะค่ะส่วนวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะคะเดี๋ยวเราต้องไปรอฟังความเคลื่อนไหวที่ศาลรัฐธรรมนูญกันนะคะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าได้ในช่วงข่าวด้วยว่าศาลจะมีมติรับไม่รับคำร้องหรือไม่อย่างไรหรือเลื่อนหรือเลื่อนหรือเลื่อนกระแสเลื่อนก็มานะคะมีกระแสเลื่อนเข้ามาอีกนะคะที่ถ้าเลื่อนเนี่ยก็หมายความว่าวันโหวตนายกก็จะต้องเลื่อนไปอีกเอาง่ายๆถ้าเลื่อนนะมีผลความขัดแย้งเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นค่ะก็ตอนต่อรองไม่ลงตัวค่ะใครยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวตีกันหุ่นตลบเลยแล้วถ้าให้เลือกก็ตกยาวยาวก็ตกค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับขอให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทุกคนครับ
แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ